สวัสดีครับอยู่กับพีทนะฮะและนี่คือ PSP Waterproof PSP หรือ PSP พันนั่นเองนะฮะวันนี้ก็หลังจากกลับจากทริปมานะดูสิฝนเราก็ลุยรถก็ลุยคันนี้วันนี้เอาคันนี้ไปก็ลุยเละกลับมานะฮะแต่ว่าไหนๆก็จะล้างละล้างแม่งทั้ง2คันเลยดีกว่าวันนี้ก็จะมารีวิวการล้างรถแบบพีทเนี่ยนะจริงๆได้โปรดักของตัวอิปปอนเขาเรียกอิปปอนนะสำหรับล้างรถเนี่ยวันนี้จะมารีวิว3ตัวตัวนี้เขาจะเรียก Cleaner Polish ตัวนี้คือตัวล้างโซ่และนี่คือตัวแบบ Motor Wash หลายๆคนอาจจะยังชอบการแบบล้างแบบเดิมนะฮะคือการใช้ฟองน้ำถูผมก็ยังชอบแบบเดิมอยู่แต่ที่แน่ผมจะมารีวิวความง่ายของมันในการใช้งานพวกนี้ให้ดูแล้วกันถามว่าแต่ละอย่างมันใช้กันยังไงตัวล้างโซ่เนี่ยมันจะต่างกับตัวพวกตัวล้างโซ่ของยี่ห้อไทยๆนะต่างกันตรงที่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่แห้งอ่ะมันยังมีความเหนียวมันเหมือนว่ามันมีสารเคลือบโซ่ไปด้วยทำให้โซ่ไม่ขึ้นสนิมแต่วันนี้จะมาเดี๋ยวมันจะลองใช้ให้ดูนะฮะตัวเนี้ยเวลาใช้ก็ล้างรถให้รถมันเปียกก่อนพ่นทิ้งไว้2นาทีแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดล้างออกเลยสำหรับรถที่แบบไม่ได้เขอะมามากๆนะในความรู้สึกผมหรือว่าพวกคราบแมลงข้างหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยฉีดเนี่ยไว้นะฮะแล้วก็ฉีดน้ำซ้ำอีกทีนึงก็ง่ายๆเลยส่วนในตัวเนี้ยมันเอาไว้สำหรับแบบคนที่ขี้เกียจล้างรถอ่ะเหมือนเช็ดเงาอ่ะมันก็รถที่มันไม่ได้เลอะมากครับก็เช็ดเลยตรงไหนเลอะแบบเป็นคราบนิดๆหน่อยๆก็พ่นแล้วก็เช็ดได้เลยนะฮะเอลินมานั่งนี่เลยมานั่งนี้เอลินมานั่งนั่งลงรออยู่นิ่งๆเลยปกติเวลาผมล้างรถเนี่ยผมก็จะเริ่มจากล้างโซ่ก่อนนะฮะจะเริ่มจากล้างโซ่ก่อนมาเรามาล้างโซ่กันดูก่อนนะฮะเอลินไปนั่งนู้นอยู่นิ่งๆรอเลยนะเราก็จะล้างโซ่กันคู่มือเขาบอกว่าไม่ต้องน้ำฉีดนะคือฉีดซ้ำไปอีกทีนึงเลยนะฮะคราบดำๆก็ไหลออกมาแต่ด้วยความสบายใจของผมก็จะฉีดซ้ำนะผมชอบแบบความสบายใจมากกว่ามันเหมือนไม่ได้ไปกัดโอริงมากนะฮะผมคิดว่ามันก็ดีนะเพราะไอตัวล้างโซ่ส่วนใหญ่มันจะไปกัดโอริงด้วยนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้นะฮะ Motor Wash สำหรับใครที่แบบชนแมลงชนอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วแบบคาบมดคาบแมลงคาบอะไรก็ตามแต่ฉีดไปเลยนะครับทิ้งไว้2นาทีแล้วก็เอาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงล้างเลยจะทำให้รถล้างง่ายขึ้นนะเนี่ยฮะไอ้ข้าวที่เลอะมาทีแรกเกลี้ยงเลยดูสิสะอาดเลยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยที่เมื่อกี้เลอะนี่หายหมดเลยนะครับยังนี่ยังไม่ได้ล้างน้ำยายังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะก็สะอาดละง่ายๆมันทำให้เวลาเราล้างด้วยน้ำยาอีกทีนึงมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยเกลี้ยงเลยเวลาผมล้างรถเนี่ยผมก็จะแบ่งน้ำเป็น2ถังนะครับอันนึงจะล้างพวกล้อเบรกหรือว่าช่วงล่างที่มันมีทรายเลอะทรายเลอะอะไรพวกเนี้ยส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสำหรับพาร์ทบนเท่านั้นนะฮะแยกฟองน้ำกันผมชอบอารมณ์ล้างรถแบบใช้ผ้าใช้ฟองน้ำล้างอะครับเพราะว่ามันเหมือนเวลาคุณอาบน้ำแล้วแบบถูตัวกับเวลาแบบไม่ได้อาบน้ำแต่แบบใช้โคโลนใช้โลชั่นใช้แป้งทาแทนอะไรเงี้ยมันไม่สุดอะเนาะแล้วก็เอาอันสำหรับเช็ดช่วงล่างนะฮะก็สำหรับข้างล่างเดียวWe'll be right back.
หลังจากที่เราล้างเสร็จเราก็จะมาเช็ดรถกันนะฮะปกติเนี่ยผมจะใช้ไอ้เครื่องเป่าลมนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันค่ำแล้วก็เกรงใจชาวบ้านเขานะฮะก็เลยจะใช้ผ้าชำวัวซับน้ำเอานะครับการเช็ดรถนี่ชิ้นส่วนไหนที่มันเป็นเหล็กนะฮะจำเป็นที่ต้องเช็ดให้แห้งแล้วก็เป่าลมออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดสนิมได้นะครับมันจะชื้นไปนะตอนนี้เราก็เช็ดทั้งสองคันเสร็จแล้วนะครับนี่แค่เพิ่งเช็ดก็มันก็มีความเงาเวลาที่เราเคลือบรถไว้ครับมันจะมีเลเยอร์บางๆที่มันเคลือบไว้อยู่แล้วนะครับยิ่งเราเคลือบบ่อยๆหรือว่าดูแลบ่อยๆมันก็จะมีชั้นที่มันหนาขึ้นหนาขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเช็ดน้ำยาอะไรที่มันแบบกัดพื้นผิวขนาดนั้นมันก็ยังคงอยู่นะดูง่ายๆครับนี่ยังไม่ได้ลงเคลือบลงอะไรเลยนะครับรถก็ดูมีความเงาละทุกครั้งที่ล้างรถเสร็จเนี่ยเราต้องฉีดโซ่ด้วยนะครับทีนี้ผมจะมาใช้วิธีฉีดโซ่ในแบบของผมให้ดูเพราะผมใช้วิธีฉีดโซ่ผมแบบไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นเราคือเราต้องเช็ดโซ่เดิมให้แบบน้ำออกให้หมดก่อนนะครับเอาน้ำออกจากโซ่ให้หมดก่อนที่เราจะฉีดโซ่นะนี่ฮะโซ่เราสะอาดนะฮะโซ่สะอาดนะฮะดูสิสะอาดกริบเลยนะฮะไม่ได้ดำเลยนะดูสิวิธีฉีดโซ่ผมนะผมก็จะเอาผ้านะสอดเข้ามาอย่างนี้ผมชอบใช้ตัวนี้ไฮเลปโซมันใสแล้วมันก็ไม่ดีดนะฮะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โอริงเลยนี่ฮะมันก็จะไม่เลอะนะฮะจากที่เราเช็ดรถเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ฉีดโซ่เรียบร้อยละทีนี้เราจะมาเคลือบเงารถให้รถเรามันดูเงาฉ่ำกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้ปกติแล้วผมชอบใช้ของแม็กไกวร์นะครับมันเป็นเวทลุคนะครับมันจะเป็นโพลิชแล้วก็โปรเทคด้วยนะฮะเมื่อคืนนะครับหลังจากที่เราเช็ดรถเสร็จแล้วนะเราก็ออกไปขี่มาเหมือนกันก็จะเห็นว่ามีความเลอะนะแต่มีความเลอะไม่ได้ถึงแบบไปลุยเลอะอะไรมามากๆนะฮะมีความเลอะอยู่ไม่รู้เห็นไหมชิวมีความเลอะอยู่ถ้าดูดีๆนะมีเลอะอยู่เราจะใช้ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นคลีนเนอร์โพลิชก็เป็นตัวทำความสะอาดแล้วก็เป็นตัวเคลือบเงาไปด้วยเลยนะฮะเห็นความสกปรกไหมพ่นเลยฮะแล้วก็เช็ดเงาไหมดูเงาที่สะท้อนขึ้นกลับมาฮะเงาไม่เงาจ้ะเลอะๆนะอ
แค่นี้ก็กลับมาเงาเหมือนเดิมแล้วนะฮะง่ายๆเลยไม่ต้องมานั่งล้างรถใหม่นะหรือจะเป็นคราบที่โซ่ดีดออกมานิดนึงนะฮะดูนะผ้าเช็ดง่ายๆเลยนะครับ